ฮัลโหลฮัลเลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกเน็ตไปของขวัญช่องที่จะเมาส์มอยเรื่องของงานผักงานฝีมือไม่ต้องตกใจนะคะเห็นหน้าตาแบบนี้ไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะคือช่วงนี้เป็นโรครนในนะไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะก็เลยขอนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้ขวัญขอมาเป็นการเมาส์มอยนะคะก็ถึงช่วงเมาส์มอยของเรากันก็บอกก่อนเลยว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถักงานให้ดูนะเพราะว่าเป็นอาการร้อนในด้วยพูดมากเจ็บคอนะคันจะไม่พูดเลยเดี๋ยวก็จะเป็นดราม่ากันขึ้นมาอีกนะอ่ะบลาๆๆว่ากันไปนะคะคลิปนี้นะคะก็เป็นการมาเม้าท์มอยเรื่องของไหมพรมที่ใช้ถักแมสกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กำลังฮอตฮิตนะคะกับเรื่องของการถักแมสกันนะคะตอนนี้ไหมพรมที่ขวัญจะมาแนะนำนะคะก็จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือไหมพรมโอเคค่ะถ้าพูดแล้วไม่ให้เห็นภาพเดี๋ยวจะนึกไม่ออกนึกว่าลักษณะของไหมคอตตอนกับไหมแบมบูนะคะหน้าตาเขามีความแตกต่างกันตรงไหนอะไรยังไงนะคะก็ไหม2ตัวนี้เป็นไหมเก่าเก็บของขวัญนะตัวสีเขียวนะคะคือลักษณะของไหมคอสตอนนะคะส่วนสีออกน้ำตาลตัวนี้ก็จะเป็นไหมของแบมบูนะคะอ่ะก็เอาทีละอย่างก่อนอ่ะมาดูไหมคอสตอนกันนะคะไหมคอสตอนเขาก็จะเป็นลักษณะของไหมเส้นจำนวนที่เห็นตรงนี้คือจำนวนของปลายนะคะหรือจำนวนเส้นนั่นเองเส้นไหมทั้งหมด4เส้นนะคะมาตีเกลียวให้มันเป็นเส้นไหมพรม1เส้นนะคะก็จะเป็นลักษณะของการตีเกลียวแบบหลวมๆนะคะจะสังเกตว่าถ้ามีใครเห็นนะคะก็จะเป็นลักษณะของความมันวาวนะคะซึ่งคุณสมบัติตรงนี้ก็คือถักเรียบรื่นนะคะถักรื่นถักมันกันเลยทีเดียวอ่ะมาทีนี้มาดูไหมของตัวแบมบูนะคะแบมบูจะเป็นไหมลักษณะของเส้นเล็กนะคะหรือไหมเยื่อไผ่เรานั่นเองนะคะที่หลายๆคนเรียกกันนะคะก็มีความมันวาวความเรียบรื่นใกล้เคียงกับตัวคอตตอนนะคะลักษณะก็จะใกล้เคียงกันเลยนะนะคะคุณสมบัติแบบเดียวกันนะคะความมันความวาวเรียบรื่นแต่ถ้าอยากจะถักอะไรที่มันแบบฟุ้งฟิ้งน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะก็แนะนำเป็นไหมของประเภทของคอตตอนนะคะพับก้อนของเบบี้เราก็ได้นะคะเป็นคอตตอนที่ใช้ถักของเด็กอ่อนนะคะนะก็โอเคแต่ถ้าเกิดของแบมบูนะคะเขาจะเป็นไหมลักษณะของจัดในโทนของไหมสีผู้ใหญ่สีเขาจะเข้มๆนิดนึงนะก็ว่ากันไปค่ะแล้วแต่ความชอบพอกันเลยนะคะทีนี้เวลาถักเข็มขวัญขอพูดถึงเข็มโครเชต์ก่อนนะคะเข็มโครเชต์กับไหมของคอตตอนและแบมบูนะคะก็จะมีอยู่ประเภทเดี๋ยวนะขวัญหาแบบนึงอ่ะเข็มโครเชต์นะคะเบอร์4ทับ0ก็กำลังโอเคนะคะสำหรับคนที่ถักรวมๆถักสบายๆหรือแต่จะให้ถักลายโปร่งกว่านี้ก็จะเป็น4ทับ4.5 ก็ได้หรือเบอร์5ทับ0ไปเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะของไหมที่งานค่อนข้างจะหลวมหลวมๆนิดนึงสบายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมานิตติ้งนะคะก็จะอยู่ประมาณเบอร์4นะคะหรือ 4.5 นี่คือหลวมมากแล้วนะสำหรับคนที่ค่อนข้างดึงตึงดึงแน่นนะคะแนะนำหัวใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้าใครที่หัวเล็กนะคะเป็นคนที่ถักสบายๆถักหัวเล็กโอเคกว่าค่ะขวัญก็แนะนำเป็นเบอร์3นะคะเห็นก่อนท่องเบอร์3นะคะก็เหมาะกับไหมพรมขนาดเส้นนี้นะคะก็กำลังดีส่วนไม้นิตติ้งก็จะอยู่ประมาณเบอร์ 2.5 หรือเบอร์3เอ๊ะทำไมถึงมี 2.5 2.5 กับเบอร์3นะคะโดยมากแล้วจะเป็นไหมเป็นหัวไม้นิตติ้งที่เขาใช้ถักกับเด็กอ่อนนะจ๊ะก็ว่ากันไปค่ะนะนี่ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะลองถักแมสดูขวัญก็มาแนะนำใหม่ให้ดูนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วก็ชื่นชอบนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็เปิดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Magic Knit by ของขวัญด้วยนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงนี้อ่อนแอไม่สบายไปกันก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊าย